ส่วนเหตุการณ์ต่อไปคุณผู้ชมค่ะที่นครศรีธรรมราชนะคะอุตส่าห์มีตำรวจมาอยู่ข้างบ้านน่าจะอุ่นใจเนาะแต่กลายเป็นว่าอู่ซ่อมรถแห่งนี้เจอตำรวจคนนี้ค่ะวุ่นวายเมาอาละวาดชักปืนออกมาขู่จะยิงด้วยนะคะสุดท้ายต้องกอดรัดฟัดเหวี่ยงแย่งปืนรอดตายมาได้แต่พอไปแจ้งความกลายเป็นคดีไม่คืบหน้าค่ะมึงยิงไงฮะเฮ้ยจับปืนเลยมาดิจับปืนนี่ไม่ว่าจะจับปืนมันจะเฮ้ยพร้อมพร้อมขึ้นไปพร้อมยิงเงินยังเงินยังเตรียมตัวเลยมึงโทรหาได้เลยตัวอันว่าโทรไปเดี๋ยวแกนั่งนี่นี่ไม่รู้แกอยู่บ้านกินเหล้าเมาต่อว่าโน้ตครับเอาขวดเหล้ามาตั้งแต่เรานี่สองขึ้นเองยังตันแหลกอ้อนนี่ตันแหลกอ้อนตันแหลกอ้อนเองยังไม่ต้องพึ่งไม่ต้องอันนี้ให้ดูเลยเห็นไหมยังเหมือนเด็กปืนอยู่ที่เอวอยู่เลยนะคะคือเหตุการณ์เนี้ยค่ะกลุ่มเจ้าของอู่ซ่อมรถแล้วก็ลูกน้องเขาอธิบายตำรวจสภ.เมืองนครศรีธรรมราชว่าถูกผู้ชายเสื้อขาวในคลิปเนี่ยนะเป็นตำรวจนะมาโวยวายชักปืนออกมาขู่แต่ว่าลูกน้องในอู่เนี่ยช่วยกันจับตัวไว้ได้แล้วก็แจ้งให้ตำรวจเนี่ยมาดูจุดเกิดเหตุนะคะเพราะว่าตำรวจที่ก่อเรื่องเนี่ยเขามีปืนยังเห็นซองปืนอยู่ที่เอวเนี่ยแปลว่าเขาเหน็บปืนมาจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่22พฤศจิกายนนะคะจนผ่านมา5วันแล้วเนี่ยตำรวจสภ.เมืองนครศรีธรรมราชยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจที่ก่อเรื่องซึ่งทราบว่ามียศเป็นดาบตำรวจเจ้าของอู่เลยร้องไปเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชให้ช่วยตรวจสอบเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยทีมข่าวก็ไปที่อู่ซ่อมรถเลยค่ะอยู่ที่ริมถนนสายปากนครตำบลท่าซักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะพบกับในดำอายุ20ปีซึ่งเป็นลูกจ้างในอู่ก็เล่าให้ฟังบอกคืนวันเกิดเหตุเนี่ยพวกตนกำลังเก็บของเตรียมจะปิดร้านจู่ๆมีดาบตำรวจนายเนี่ยอายุประมาณ50ปีอยู่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละบ้านก็อยู่ใกล้ๆอู่เลยเดินมาเมาเอะอะโวยวายอยู่คนเดียวน้องๆที่อู่เขาก็ไม่ได้สนใจนะผู้ชายคนนี้ก็เลยอ่ะกลับบ้านพักไปสักพักตำรวจกลับมาอีกครั้งนึงทำไมอะฮะมาชวนน้องๆที่อู่เนี่ยกินเหล้าด้วยกันไหมแต่เด็กๆเขาปฏิเสธปรากฏว่าตำรวจนายนี้ไม่พอใจโวยวายหาว่าไม่ให้เกียรติกันและพูดจาข่มขู่ด้วยค่ะตำรวจแม่เกียรติผมก็จะตีมาตรงคนนี้ครับเห็นไหมครับผมโอ้ยกลัวต่อว่าไปพี่เจ๊โอเคไปเจ๊ได้อ่ะพี่เจ๊ได้อ่ะพี่ว่าอ๋อพี่ว่าแล้วว่าเออเราแล่นเราแล่นด้วยมึงแล่นมันแล่นกันโดยมิตรภาพดีวะมันออแอออแอมันเลยจิ้มไปด้วยไม่ทราบว่านายท่านเห็นหรือยังครับเนี่ยแล้วตอนนี้นายเห็นแล้วล่ะแล้วขู่ชาวบ้านคะนะคือถ้าไม่ให้เกียรติมากินเหล้าด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมจัดทีมมาตรวจอู่คุณนะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองถูกต้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเมาใช่ไหมทีนี้ก็เนี่ยมันมีคลิปนี้เป็นหลักฐานนะเสร็จมันไม่จบแค่นี้เนาะเจ้าตัวก็เดินกลับไปค่ะอีก5นาทีต่อมาในดำบอกเอาตำรวจคู่กรณีกลับมาคราวนี้มาคว้างขวดใส่รถยนต์ของพวกตนที่จอดอยู่ข้างอู่ยังมีขวดเหล้านี่แตกอยู่กลางถนนเลยแล้วก็โวยวายอีกรอบนึงนะคะแล้วไม่ถึง10นาทีเจ้าตัวก็เดินออกจากบ้านในสภาพที่ถือแก้วเหล้าเห็นมั้ยตะเกียบถือแก้วเหล้าแต่ที่เอวเขาอะเหน็บปืนสั้นมาด้วยแล้วก็ยังชักปืนออกมาขึ้นลำกล้องโอ้โหคราวนี้คนในอู่ไม่ได้แล้วสิเรื่องใหญ่แล้วว่ะรีบวิ่งไปหลบกันที่ด้านบนปืนอยู่ที่เอวเห็นไหมเออปรากฏว่าพอเจ้าตัวมาน้องๆเขาขึ้นไปหลบไม่เห็นใครก็เอะอะโวยวายค่ะหลังจากที่พอตำรวจเริ่มออกไปเด็กๆ เขาก็ลงมามาดูร่องรอยรถกระบะที่ถูกชายคนนี้คว้างด้วยขวดเหล้านะคะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปเฉยๆกลับมาอีกรอบนึงคราวนี้ชักปืนออกมาขู่จะยิงเลยน้องๆก็หนีไม่ทันรอบนี้ก็เอาแล้วสู้กันต้องแย่งปืนแล้วล่ะกอดรัดฟัดเหวี่ยงคิดดูซิดีไม่โป้งไม่ป้างขึ้นมานะคะสุดท้ายเด็กๆที่อู่แย่งปืนมาได้สำเร็จแล้วก็จับตำรวจนายนี้มัดไว้แล้วก็แจ้งสายตรวจเลยมาคุมตัวไปหน่อยก็คุมกลับไปที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชต้นสังกัดนั่นแหละทางเจ้าของอู่ซ่อมรถบอกอ้างจากวันนั้นมาถึงวันนี้คลิปก็มีแถมวันนั้นก็มาจับกันอยู่ตรงที่หน้างานเลยอะหลักฐานก็ชัดอะทำไมมันไม่คืบหน้าแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าดำเนินคดีกันไปถึงไหนแล้วกลัวอะไรรู้ไหมกลัวตำรวจจะช่วยพวกกันเองผู้เสียหายบอกเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยและเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกหรือไม่ค่ะมันต่างวุ่นกันคือในขณะที่ว่าเราควบคุมตัวได้ของกระเป๋าวุ่นนั่นเอง
ซึ่งก็แจ้งให้ตำรวจมาเหมาอันเหมาตัวไปอันจริงแล้วซึ่งเราถ้าเราเป็นผู้ก่อเหตุนั้นเราน่าจะทุ่มครอบท้วนทุกจับทั้งหนักตอนนั้นเลยแล้วก็แล้วก็ดำเนินคดียังไม่ดีถ้าไหวประกันกายได้กับหวานไปแต่ตอนเนี้ยคดีไม่คืบหน้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซื้อห้องผู้ก่อเหตุเสืออะไรดิต่อเข้าก็ทำงานอยู่ทีเดียวกันเขาทำงานอยู่บนทำงานตำรวจเหมือนกันแต่ว่านั่นกับเราว่ารู้ว่ามีหวานไม่รู้ว่าวันนึงเหมือนได้ก็มาเล่นเราไหมบอกตอนนี้อย่างนี้ด้วยนะว่าเขาอยู่ที่บ้านกับเขายังอยู่แถวบ้านก็คือบ้านก็อยู่ใกล้อู่เขาก็ไม่สบายใจเดี๋ยวฝากทางสภ.เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยออกมาชี้แจงด้วยนะคะ